ตอนแรกเนี่ยทนายตั้มเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ที่เขาแถลงข่าวแฉทุกอย่างเนี่ยจะเป็นการแฉแบบม้วนเดียวจบไม่มีกรักไม่มีแถลงครั้งที่สองครั้งที่3ใดๆเปิดหมดทุกอย่างแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทนายตั้มเขาก็โพสต์ต่อคือ <c oughs> จะบอกว่าหมดไหมมันก็ยังไม่หมดสักทีเดียวครับเมืม่อวานนี้ทนายตั้มเนี่ยได้โพสต์ข้อมูลแฉอย่างต่อเนื่องเปิดภาพผอปตรไปเป็นประธานร่วมทําบุญวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็อ้างว่า ก่อนที่พบตรจะไปเป็นประธานที่วัดแห่งนี้เนี่ยมันมีบัญชีม้าของเวพนันโอนเงินไปทําบุญล่วงหน้า2องแสนเหมือนทนายท้าต้องการจะบอกว่าเงินมาสองแสนอีกสองวันพบตรมาเป็นประธานพอดีจะจับโยงว่าเอะมันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันหรือไม่ไปดูข้อมูลนี้กันก่อนนะครับเพจสิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพนี้ครับเป็นภาพพลนเวศต่อศักสุวิมลพบตรจับมือพระรูปหนึ่งพร้อมใส่แคปชั่นว่า บัญชีม้าวิ่งสวยโอนเงินเข้าวัดเที่ยงพิมลสุข15ธันวาคม65เหลือจะเชื่อพลตระเวเอกต่อสักไปเข้าพิธีสร้างพระวันที่17ธันวาคม65ผมขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับคือไม่ได้พูดอะไรแต่พยายามจะจับโยงว่าเอะมันเกี่ยวพันกันหรือไม่ทนายตั้มครับส่งหน้าเพจ Facebook ของวัดเที่ยงพิมลมุกใหม่บางขวัญจังหวัดฉะเชิงเซาพบรายละเอียดว่างานบุญแห่งนี้นะครับคืองานพิธีมหาเทวาพิเศษเท้าพญายม จัดขึ้นเสาร์ที่17ธันวาคม65พร้อมกับมีแผ่นภาพชวนทำบุญสร้างพระสมเด็จรุ่นต่อบุญต่อศัก์เลื่อนยศยกอุโบสถและเปิดภาพเส้นเงินที่อ้างว่าบัญชีมาเว็บพนันชื่อว่านักพง์โอนเงินมาร่วมทำบุญในวัดแห่งนี้วันที่15ธันวา65เป็นเงิน179,998บาทซึ่งโอนก่อนวันงานพิธีสวัน สำหรับหลักฐานล่าสุดทนายตั้มออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าสาเหตุที่แฉเพิ่มเนี่ยเพราะเมื่อวานตัวเองนอนไม่หลับก็เลยหาข้อมูลไปเจอว่าบัญชีม้าที่ชื่อว่านัทพงษ์เนี่ยไปรับเงินจากสวยและเว็บพานันในเดือนธันวาคมหกห้าแล้วก็มีเส้นเงินโอนไปทําบุญที่วัดที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นประธานในพิธีและบัญชีดังกล่าวก่อนหน้าก็มีเส้นเงินเชื่อมโยงถึงเครือญาติของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ทั้งภรรยาพี่สาวและพี่ชายทนายตั้มบอกว่า ตอนนี้ยังไม่มีเส้นเงินโอนตรงไปยังพลตรีเวกต่อสักแต่ขณะเดียวกันการที่บัญชีม้าโอนไปถึงเครือญาติแบบนี้จะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คงเป็นไปไม่ได้ส่วนบัญชีม้าที่โอนเงินให้พี่ชายผอ,อตรทนายตั้มให้ข้อมูลว่าพี่ชายผอ,อตรอมีหลายคนแต่คนนี้ไม่ใช่ข้าราชการระดับสูงทนายตั้มมองว่าพฤติการเรื่องเส้นเงินทําบุญของพลตรเีเอกต่อสักไม่ต่างจากกรณีเงินทําบุญของพลตรีสุรเชษฐ์ ที่ถูกตรวจสอบก่อนหน้าจึงมองว่าเส้นเงินของพบออตรออก,ก็ควรจะใช้มาตรฐานการตรวจสอบเหมือนกันพร้อมยืนยันว่าที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการดิสเครดิตเพราะตัวเองไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับพบออตรออมาก่อนครับเงินจริงๆที่วิ่งจากม้าไปหาผู้ารตำรวจแห่งชาติเลยเนี่ยไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับแต่เป็นคนรอบข้างนะครับแล้วก็เป็นการทําบุญนะเป็นการทําบุญเนี่ย มันถือว่าเป็นของเขาเลยหรือเปล่าล่ะอันนี้ต้องพิจารณากันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีการดําเนินคดีกับทางบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับก็เหมือนกันนะครับก็ต้องถูกดําเนินคดีทั้งคู่นะครับต่อมาเพิ่มเติมอีนึงครับไอ้ืบัญชีม้าที่โอนเข้าไปที่วัดแห่งนี้ที่อุทนายตั้งพ้สาวเ่บัญชีดังกล่าวได้มีการโอนไปให้ใครไงในเครือญาติหร่เกี่ยวข้องกับพบต่อคมีครับก็บัญชีมา้าเนี่ยก็คือบัญชีนัฐพงศ์นะครับบัญชีนี้ก็ได้มีการโอ,อนให้พี่ชายพี่สาวภรรรยยยาาแลแลล้ววคกก็ตจอีหนเ นะครับตามผังที่ผมเมื่อวานเลยนะครับมองอยังไงครับเห็นท่านรัชชาท่านบอกว่ามันจะไปดิสเครดิตไปเรื่อยๆตรงนี้ดิสเครดิตท่านไปเรื่อยๆตรงนี้จริงๆผมก็ไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกับท่านนะครับ<ม>ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดิสเครดิตอะไรส่วนสาเหตุที่ออกมาแฉเรื่องนี้นะครับทนายตั้มเขาบอกว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นฝีร้ายเม็ดใหญ่นายกในฐานะเป็นคนคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาตินายกควรจะเป็นหมอใหญ่ที่จะผ่าตัดฝีนี้ออกแล้วก็ปฏิรูปองค์กรตํารวจให้มันดีขึ้น ส่วนกรณีที่จะยื่นเรื่องกับพลตรตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางในวันพรุ่งนี้ทนายตั้มยอมรับว่าไม่มั่นใจว่าถ้ารับเรื่องไปแล้วเนี่ยจะดำเนินการให้ต่อหรือเปล่าเพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาตํารวจมีข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรหากหลังจากนี้ให้ข้อมูลแล้วเงียบหายก็จะนําเรื่องไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและถ้าเกิดสมมตุติในอนาคตนายกก็ยังไม่สนใจอีกจะเอาไปส่งต่อให้ผู้นําฝ่ายค้านะ นักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเหมือนเป็นฝีนะครับเป็นฝีลายเม็ดใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยนะครับมาเป็นแพทย์ใหญ่มาผ่าตัดออกนะครับโดยมีประชาชนทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารอดูอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นหมอจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมาช่วยนายกนะครับในการผ่าตัดกับเออตำรวจแห่งชาติครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านทําสําเร็จนะครับผมคิดว่าจะต้องมีแต่คนสรรเสริญท่านแน่นอนเพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีใครนะครับ ปฏิรูปสำนักงานต่างชาติสำเร็จเลยในเรื่องของสวยแต่เธอนายกไม่สนใจครับผมก็ต้องไปหาที่พึ่งอื่นนะครับในเมื่อวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาตื่นตัวแล้วในเรื่องของเรื่องสวยเรื่องอะไระครับแต่ผู้นํารัฐบาลเนี่ยเกิดไม่สนใจขึ้นมานะครับแล้วแล้วทีนี้จะไปพึ่งใครครับก็ต้องไปพึ่งอีกฝ่ายหนึ่งสิครับเหมือนกับเป็นการเปยเอาไว้นะว่าจะส่งข้อมูลไม่ให้ฝ่ายคา้านะนะฮะส่วนกรณีที่พลตเรกต่อศักเตรียมปรึกษาทีมกฎหมาย ก็าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับทนายตั้มที่นําข้อมูลออกมาเปิดเผยพาดพิงทนายตั้มบอกว่าทําใจไว้ก่อนหน้าแล้วว่าถ้าเกิดโดนฟ้องร้องดำเนินคดีแต่เรื่องเส้นเงินทั้งหมดเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเชื่อมโยงกับบุคคลที่ตัวเองเปิดเผยชื่อไปก่อนหน้านี้จริงส่วนตัวมองว่าหากถูกดำเนินคดีน่าจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ข้อหาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมองว่าตัวเองก็พยายามป้องกันโดยการปิดเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่และประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่หากจะดําเนินคดีในส่วนนี้ก็น้อมรับทั้งหมดเพราะบอกว่าเรื่องการแฉกระบวนการนี้จะไม่หยุดแค่นี้แน่เพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเดิมที่เคยออกมาแฉก่อนหน้าหรือไม่หรือว่าจะไปเกี่ยวกับหน่วยไหนขออุบไว้ก่อน